แล้วนะครับขบวน258นะครับทำขบวนโดยอันต้อม4119ครับเดี๋ยวขบวน258นะครับจะต้องจอดคอยนะครับเพราะว่ามีขบวนพิเศษทักษิณอารักษ์ที่31นะครับกำลังผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับเพราะฉะนั้นขบวน258นะครับต้องจอดก่อนถึงประแจหมายเลข10นะครับเราจะเห็นขบวน258นะครับหยุดชะลอขบวนนะครับเพื่อให้ขบวนด่วนพิเศษทักษิณอารักษ์ที่31นะครับที่กำลังเห็นไฟมานะครับผ่านไปก่อนนะครับแล้วขบวน258จะเข้าที่ประแจหมายเลข10ย่านชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อเข้าสู่ทางประธานวันนี้เราเห็นขบวนด่วนพิเศษทักษิณอารักษ์ที่31นะครับเปิดไฟมาแล้วนะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับโดยมีขบวน258นะครับจอดที่รถไฟสายตะวันตกนะครับเพื่อจะรอเข้าประแจที่หมายเลข10ย่านชุมทางหนองประดุกแต่ต้องรอให้ขบวนด่วนพิเศษทักษิณอารักษ์ที่31ผ่านมาก่อนนะครับเราจะเห็นว่าขบวน258นะครับจอดทางด้านซ้ายนะครับแล้วขบวนด่วนพิเศษทักษิณอารักษ์ที่31กำลังผ่านชุมทางหนองประดุกเพราะว่าเดี๋ยวขบวน258นะครับต้องเข้าประแจหมายเลข10แล้วก็ใช้ทางหลักนะครับทางประธานนะครับเพื่อมุ่งหน้าเข้าธนบุรีนะครับอันนี้ภาพไกลๆนะฮะเราจะเห็นว่าขบวนด่วนพิเศษทักษิณอารักษ์ที่31วันนี้ทำขบวนโดยหัวรถจาก QSY นะครับกำลังจะผ่านชุมทางหนองประดุกนะครับสะพานด้านหน้าก็เป็นสะพานยกระดับนะครับสายนครปฐมกาญจนบุรีนะครับQSY นะครับทำขบวนด่วนพิเศษทักษิณอารักษ์ที่31ต้นทางกรุงเทพปลายทางชุมทางหาดใหญ่นะครับก็จะมาลอดสะพานยกระดับแห่งนี้นะครับเพื่อเข้าสู่สายใต้นะครับบริเวณจุดที่แอดยืนอยู่นี้นะครับเป็นสะพานเกือกม้านะครับเดี๋ยวด่วนพิเศษทักษิณอารักษ์ก็จะต้องมาผ่านลอดทั้งสะพานยกระดับแล้วก็สะพานเกือกม้านะครับ